หญิงสิริรุษศรัทธาบุญชื่อเล่นชื่อน้องออมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายประถมอายุ9ปีค่ะครับผมวันนี้น้องออมมากับใครคะมากับคุณครูแล้วก็คุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณพี่แล้วก็คุณป้าค่ะโอ้โหหลายคุณเลยมา 4-5 คุณเลยพี่ด้วยนะมีคุณพี่ด้วยนะครับผมวันนี้มีความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์คะวันนี้จะมาโชว์คณิตคิดเร็วค่ะแล้วทำไมถึงสนใจเรื่องคณิตคิดเร็วฮะคิดในใจอ่ะคือที่โรงเรียนนะคะเขามีเปิดเป็นวิชาสอนเพิ่มอะค่ะหลังเลิกเรียนนะคะแล้วแม่เขาก็เลยให้มาลองเรียนดูค่ะก็เรียนไปก็มีเบื่อบ้างมีท้อบ้างแม่ก็บอกเรียนต่อไปเถอะลูกให้จบคอร์สนี้แล้วแม่จะไม่ส่งต่อถ้าลูกเบื่อจริงๆแต่หนูเรียนไปพอจบคอร์สนี้ปุ๊บหนูรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะก็เลยเรียนมาจนชอบอะค่ะแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรคะเลโก้ซิตี้ค่ะทำไมถึงอยากได้เลโก้ลูกก็ตัวเลโก้มันเอาไว้ใช้ฝึกสมาธิทำให้เรานิ่งจิตใจจดจ่อกับมันนะคะท่านคณะกรรมการครับครับการจะทดสอบน้องออมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องตรวจทานไปด้วยไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าเขาคิดถูกหรือผิดผมจะมอบอุปกรณ์พิเศษให้ท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับครับสิ่งนั้นคือเครื่องคิดเลขเชิญครับขอบคุณครับแล้วอีกแล้วพี่ตุ้มครับผมเอาเริ่มจากบวกก่อนผมเองมาเดี๋ยวดิฉันช่วยมา9บวก7บวก6บวก4บวก3บวก6บวก9บวก8บวก7 59ค่ะ59ถูกต้องเดี๋ยวผมเกรงว่าเลขบวกจะเอาเขาไม่อยู่ครับเลขลบได้ไหมครับนี่แสดงว่าไปถึงติดลบได้เลยใช่ไหมค่ะติดลบได้นะครับมาคุณโต๊ะไปมาก่อนเลยก่อนเลยนะครับพร้อมนะครับมาครับ9ลบ3ลบ8ลบ6ลบ5ลบ7ลบ9ลบ8ลบ6ลบ5ติดลบ48ค่ะโอ้โหนี่ไงครับครับพี่นันครับนี่ไงลบ48ครับนี่ไงเลขติดลบมันบ้าไปแล้วผมว่าอย่างนี้ดูครับบวกลบเอาไม่อยู่ค่ะข้ามไปคูณเลยครับคูณเลยเจอกันได้ๆๆเอามา7หลักครับพร้อมนะคะพร้อมลูกพร้อมค่ะเลขเยอะนะตัวนี้นะพร้อมเจ็ดคูณแปดคูณเก้าคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามเท่ากับหนึ่งแปดหนึ่งสี่สี่ศูนย์คำตอบเป็นหลักแสนนะครับไอ้หนึ่งแสนหลักแสนตอบได้ครับโอ้เขาใช้ยังไงหน่วยความจำตรงไหนเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมเอาอีกสักชุดหนึ่งดอกเดียวจบเลยหารตอบเป็นทศนิยมได้อ่ะมาผมเองหารได้กี่ตัวลูกสามหลักหารหนึ่งหลักค่ะเดี๋ยวพี่เองได้พี่เองนะออมพี่เองเอาเลยเอาทศนิยมกี่ตำแหน่งคะล้างชุดขอสามตำแหน่งได้ไหมลูกถ้ามีนะได้ค่ะคำถามมาครับ1 2 3หาร9สิบสามจุดหกซ้ำไปเรื่อยๆค่ะ 63.6 ซ้ำไปเรื่อยๆครับครูยอมไหมครับไม่ยอมสิคะคนอย่างเรามาเชิญค่ะอย่าไปยอมครูเชื่อหนูเพราะว่าเรายังอายกันไม่ผ่อนไม่ไหวเลย เอายังเลขคือ195หาร7เท่ากับ7.857 ถูกครับโอ้โหเลขมันไม่ซ้ำกันสักตัวเลยเนี่ยผ
มว่าเราจบการอุ่นเครื่องแต่เพียงเท่านี้ครับนี่อุ่นเครื่องเหรอครับและจากนี้ไปคือบททดสอบที่ยากแบบสุดๆครับทีมงานครับขอชุดคำถามครับชุดคำถามท่านคณะกรรมการครับโจทย์สุดท้ายครับครับโจทย์ข้อนี้ความยากก็คือว่าน้องออมต้องคิดชุดคำถามทั้งหมด20ข้อทั้งคูณและหารเมื่อได้ผลลัพธ์แต่ละข้อแล้วต้องนำมาบวกกันเป็นผลลัพธ์รวมครับและเพื่อตรวจสอบและตรวจทานน้องออมท่านคณะกรรมการครับเราลองคิดไปพร้อมกับเด็กๆดีไหมครับพวกเรา3คนต้องการหักหน้าเด็กคนนี้ครับผมครับผมหัวเดียวกระเทียมรีบมันจะมาสู้พวกเราแท็กทีมประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้ง40 50ปีเดี๋ยวไม่ถึงคือทั้ง3ท่านจะรุมเด็กคนนี้ได้ไหมครับผมถามน้องออมก่อนไหวไหมลูกได้ค่ะแผนของเราเป็นนี้ว่ามาคือเดี๋ยวหนูจะคิดฝั่งคูณพี่หอยคิดฝั่งหารครับแล้วเราก็พอฝั่งคูณได้ปุ๊บหนูก็1 1เดี๋ยวครูบวกอ๋อนี่คิดฝั่งคูณนี่คิดฝั่งหารได้ผลลัพธ์แล้วครูเงาะไล่บวกโอ้นี่จะเร็วมากเพราะว่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้เร็วมากต้องออมเร็วมากครับไปเลยค่ะ9 9 8พี่หอยบอกว่าได้ใครครับ2 9โอ้ต้องออมเร็วมากครับน้องออมเสร็จไปแล้วครึ่งทางนะครับ8คูณ5ได้มั้ยได้มั้ยครับ7 8คูณ5ครับน้องหาไป3ข้อแล้วครับไปข้อต่อไปเลยค่ะน้องคิดเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วครับไปค่ะ44ไปค่ะคูณหกเท่ากับ510น้องได้ฝั่งคูณแล้วครับ3คูณ8 3คูณ9 5คูณ9เท่ากับ5 6 7 7 1 5 1คูณ1คูณ7เท่ากับ3 5 7 3 4คูณ8 3 4คูณ8เท่ากับ2 7 4น้องเสร็จแล้วครับอะไรนะ74เสร็จแล้วเหมือนกันเท่าไหร่ครับครูได้เท่าไหร่ครับมีใครมันต้องมีใครสักคนนี่แหละค่ะที่ผิดเนี่ยแล้ว5388ครับทีมผู้ใหญ่ได้5388นะครับครับส่วนเด็กได้5386ในแง่ของความน่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องมีคนผิดทั้ง3 3ท่านมีเครื่องคิดเลข3เครื่องใช่คิดคนคนนี้โคตรชนที่ฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวดิคุณไม่ต้องเน้นได้ไหมคุณไม่ต้องเน้นได้ไหมพี่ผมยังไม่รู้เฉลยไม่คุณว่าครับเดี๋ยวเขาจะเฉลยแล้วปลุกเลยนะไปด้วยเดี๋ยวผมยังไม่รู้เฉลยคนนี้คุณคนนี้หารแล้วก็คุณเงาะบวกตลอดเวลาส่วนเด็กคนนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขมีหัวเดียวกระเทียมรีบถูกผู้ใหญ่รังแกรุม3ด้วยเครื่องคิดเลข3เครื่องเฉลยจะอยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับท่านเชื่อเด็กหรือผู้ใหญ่3คนนี้ครับพี่ผมแกอยู่กับฉันเนี่ยไปเชื่อเด็กได้ไงเนี่ยเด็กคนเดียวกับผู้ใหญ่3คนและเครื่องคิดเลข3เครื่องหนูว่าเสร็จก่อนมันจะผิดก็ผิดตรงพี่หอยอ่ะที่ผมเฮ้ยหรือเออใช่ๆใช่ใจหมามั้ยโทษผู้หญิงด้วยใจหมามั้ยพวกเราพี่หอยใช่ครับผมพี่ก็คือไงผมขออะไรอย่างนึงได้มั้ยครับได้เลยครับเก็บโทรศัพท์ห้ามถ่ายลงโซเชียลนะเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ข่าวโซเชียลมันเร็วว่าพวกเราโง่มากเลยเนี่ยเด็กตอบ5386ครับผู้ใหญ่ตอบ5388ครับผู้ใหญ่ก็ขยี้จังและคำตอบของเราก็คือคำตอบนี้ครับ5386ครับ5386ครับ5386ครับ
แต่ก่อนอื่นผมว่าเราปรบมือเด็กคนนี้ได้ไหมครับโอ้โหน้องออมครับคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับน้องออมครับขอบคุณมากค่ะรู้สึกอายสำหรับหนูที่ไม่ได้อายอย่างนี้มานานมากนะฮะซึ่งตลกเนี่ยมักจะหน้าด้านนะครับผมแต่บอกเลยว่าวันนี้ด้านไม่ออกนะครับผมเพราะด้วยความเก่งของน้องออมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กสมัยนี้มีเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆศรีนครินทร์ทำไมฮะมีพัฒนาการไม่เป็นไรถึงแม้เราจะดูโง่แต่เราเอาฮาไว้ก่อนไงคือพัฒนาการเราก็อยู่แถวสะพานเนี่ยนั่นนะสะพานควายมีให้อีกสักมุกไหมจะไปดีทางตลกแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเก่งมากคือเว็บแรกที่หนูหันขึ้นไปดูกระดานเนี่ยที่หนูกำลังจะคูณตัวแรกเนี่ยคือน้องไปตัวที่5แล้วนะครับที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพฟาสต์สปีดแต่อย่างใดครับแต่มันเร็วมากจริงๆยอมรับเลยว่าสมองน้องออมนะครับผมถ้าถูกพัฒนาไปในทางที่ดีเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับชีวิตน้องออมและมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นครับขอบคุณมากเก่งมากครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้กำลังใจให้หนูเรียนต่อเพราะหนูสนุกกับมันแล้วหนูทำมันได้ดีมากครูไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าสุดยอดค่ะลูกปรบมือให้ค่ะขอบคุณค่ะความฝันอยากได้ของเล่นเสริมจินตนาการครับเพื่อจะได้มีสมาธิมากขึ้นอยากได้เลโก้ทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับเราทั้ง3คนครับผมเราทั้ง3คนตัดสินให้ผ่านของฝันของหนูนะลูกของเล่นเสริมประสาทนะครับน้องออมครับขอบคุณค่ะแถมเนื้อไปด้วยอ่ะเลโก้ซิตี้มอบให้ลูกครับขอบคุณมากนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วหัวสมองกลของเราน้องออมครับขอบคุณมากลูกขอบคุณมากครับขอบคุณครับเก่งอ่ะเก่งเราไม่ได้ตั้งใจผิดนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกัน3คนนะพี่ตุ๊กว่าเราทำเต็มที่เราตั้งใจแล้วเราทำเต็มที่ตั้งใจทำจริงๆนะนี่อยากแก้ตัวใหม่เลยนะเนี่ยอย่าดีกว่าต่อแล้วเดี๋ยวมันพลาดอีกครั้งมันจะอายซ้ำสองนะซ้ำซากก็ดีนะอายซ้ำอายซ้อนแต่ว่าผมมันมีเทปเดี๋ยวผมไปไล่เทปนี่ไงเราเทียบกับเลขตัวนี้เราเช็คดูแล้วจะรู้ว่าใครผิดแล้วเดี๋ยวจะส่งไลน์ไปบอกให้ทีมงานแกะให้เอานะแล้วจะให้ดูถ้าเป็นครูเห็นแกคำว่าครูแล้วกันถ้าเป็นครูงอผมจะไม่บอกขอบคุณซึ่งถ้าผมไม่บอกแสดงว่าเป็นครูงอนะครับและจากนี้ไปคือคลิปเฉลยครับพี่โกติคำนวณด้านคูณพี่หอยคำนวณด้านหารครูเงาะรวบรวมผลลัพธ์และกรรมการผู้ที่คำนวณผิดพลาดทำให้ทีมพ่ายแพ้ต่อน้องออมนั่นก็คือ445 194 329 792 85 390 73 182 47 455 44 510 308 96 567 71 357 95 274พี่โกติครับคำตอบข้อสุดท้ายคือ272แต่พี่โกติดันไปพูดว่า274พลาดไปอย่างน่าเสียดายแหมสงสัยจะตื่นเต้นใช่ไหมครับพี่โกซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์5โมงเย็นทางช่อง Workpoint